คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวก๊อตอะเพนติ้งด้วยวาดรูปด้วยอะไรเงี้ยเป็นแอบสแตรกครับผมเป็นนามธรรมเป็นรูปนามธรรมในฐานะคนที่ทำงานศิลป์น่ะเราก็แฮปปี้อยู่แล้วที่งานเราได้ถูกจัดแสดงเราอยากให้คนเข้าไปในห้องทั้งหมดแล้วรู้สึกร่วมไปกับการนั่งสมาธิของเราขอบคุณมากครับก็จริงๆก็ขอบคุณคณะกรรมการของรางวัลสุพรรณหงส์ทุกคนนะครับแต่จริงๆรางวัลก็ส่วนตัวนะไม่ใช่ของผมแค่คนเดียวเป็นของทีมเป็นของทุกคนเป็นของเพื่อนนักแสดงทุกคนถ้าไม่มีพวกเขาผมก็คงไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ผมว่ารางวัลเป็นของทุกคนสำหรับผมนะ อันนี้ถือเป็นรางวัลแรกในงานภาพยนตร์ภาพยนตร์เป็นรางวัลแรกครับถ้าเป็นซีรีส์ละครเคยได้รางวัลอีกที่ต่างประเทศอีกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองใช่พอดีว่าวันที่มีประกาศสุพรรณหงส์เนี่ยผมติดเปิดงานแสดงภาพเป็นงานเอ็กซิบิชันแรกของผมที่จอยแมนก็เลยไม่ได้ไปซึ่งหลายคนจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ๆคอสมาเปิดงานเตะเรื่องจัดการงานอ๋อคือตัวผมเองเนี่ยทำเพนติ้งอยู่แล้วครับแล้วก็หลังๆเนี่ยพอเราเริ่มทำงานเยอะขึ้นแล้วก็งานใหญ่ขึ้นเราก็ได้มีโอกาสได้จอยกับจอยแมนแกลเลอรี่แล้วเขาก็เลยชวนเราไปจัดแสดงซึ่งเราก็อยากจัดแสดงอยู่แล้วอีกหนึ่งแพชชั่นที่เราอยากเป็นศิลปินรวบรวมงานชิ้นนี้ประมาณไปที่จะจัดงานนานกี่เดือนครับผมใช้เวลาประมาณ4เดือนในการเตรียมงาน4เดือนในการเตรียมงานซึ่งงานจะจัดแสดงอยู่ที่ Joy Man Gallery ตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่18เมษาครับเป็นไงผลตอบรับเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คนไปดูเรื่อยๆนะแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวก๊อตอะเพนติ้งด้วยวาดรูปด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยไปดูเรื่อยๆแล้วเป็นแนวไหนอะเป็นแอบสแตรกครับผมเป็นนามธรรมเป็นรูปนามธรรมคือใครสามารถไปดูได้แล้วถ้าเขาสนใจนี้เราขายติดต่อกับทางแกลเลอรี่เลยครับผมเรื่องขายนี่ผมเกี่ยวกับแกลเลอรี่เลยครับภูมิใจหรือดีใจขนาดไหนกับครั้งแรกของเราในฐานะคนที่ทำงานศิลป์น่ะเราก็แฮปปี้อยู่แล้วที่งานเราได้ถูกจัดแสดงแล้วเราโชคดีตรงที่จอยแมนเนี่ยเขาให้เราปล่อยจินตนาการได้เต็มที่เช่นเราเซตเรื่องของเสียงเราเซตเรื่องของกลิ่นเราเซตเรื่องของลุคของห้องทั้งหมดเราอยากให้คนเข้าไปในห้องทั้งหมดแล้วรู้สึกร่วมไปกับการนั่งสมาธิของเราช่วงแรกก็มีคนหลายกลุ่มที่ไปดูนะแต่คนที่เสพงานศิลป์จริงๆเนี่ยเขาก็จะมันก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบมาปนกันไปนะเพราะว่าด้วยความที่บางคนก็ชอบงานเนี้ยบบางคนก็ชอบงานนามธรรมแล้วแต่คนฮะแต่ผมว่ารูปมันก็จะดึงดูดตัวคนที่ชอบไปเองโดยอัตโนมัติแล้วมีแบบเพื่อนๆในวงการมีใครจะไปดูมาแล้วบ้างโอ้ยมีเยอะเลยครับเพื่อนในวงการไปแสดงความยินดีน่ารักมากทุกคนพี่หลุยสกอตปีเตอร์น้องเดียน่าน้องจีน่าก็ไปตามไปดูแล้วก็หลายคนก็ส่ง congratulation มาหลายคนน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าจะแบบโอ้น่ารักกับเราขนาดนี้แล้วถ้าออกอีกทีถ้าผมเป็นแฟนเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อโอเคJoy Man Gallery นะครับอยู่แถวหลานหลวงเลยภูเขาทองไปนิดเดียวเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันแล้วก็งานจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เมษายนนะครับเข้าไปดูเงียบๆสงบสบายๆเสพศิลป์ได้มีโอกาสไปแล้วได้เจอเจ้าของผลงานเจ้าของผลงานก็ติดถ่ายอยู่เนี่ยนะ ถ้าไม่ถ่ายก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่แหละครับ